จากว่าวันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษหน่อยแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปวันโพกวันฮือจนถึงวันที่7ที่8อาตมาพระครูอภิวัฒนวิกรมก็จะมาปะญาติโยมทุกวันทุกเจ้าตั้งแต่วันพูกไปก็เจ้าไหนชั่วโมงชั่วโมงตีห้าถึงหกโมงทุกวันไปเพราะว่าใกล้งานแล้วใกล้งานวันที่เก้าก่อนที่จะนำเสนอธรรมะก่อนที่จะนำเสนอสาระก็มาอู้ถึงงานวันที่เก้าเหี้ยก่อนก็เดี๋ยวอู้ธรรมะไปอู้ไปอู้ไปก็อู้ม่วนไปก็เวลาก็เหลือน้อยไปก็ตายตายปุ่นจะมันจะบีบอู้ได้บันนักถ้าอู้ได้บันนักหรือว่าเห่งอู้ก็ญาติโยมก็จะเข้าใจยากนะงานวันที่เก้านี่เป็นวันอาทิตย์เก้าเมษายนวันที่เก้าเมษายนก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายหมู่เฮาทั้งหลายได้มาร่วมกันงานสะเก่าดำหัวสุมาคารวะครูบาอาจารย์มาสืบชะตากำหนดการวันที่9มีนาคมเมษายนขอโทษวันที่9เมษายนยังบ่ยอมจะจากเดือนมีนาเด้อลูกนี่วันที่9เดือนหน้านี่เนาะ9เมษายนสถานที่ก็ที่พักสงฆ์เหล่ามนทาทิพย์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นี่วันที่9พิธีก็เริ่มประมาณ9โมงเกิง10โมงภาคเจ้าก็มีการสืบชะตาครูบาอาจารย์ก็เจริญพุทธมนต์สืบชะตาให้กับศรัทธาญาติโยมให้หมู่เฮาเกียมฝ้ายเกียมได้มาตวยเนอเอาลูกบ้านมาเลยสามวานะเอาลูกบ้านมาสามวาเกียมมาตัวเหี้ยเรียบร้อยถ้ามารอเอาตรงนี้นี่มันก็จะบ่พอเพราะว่าคนหลายนะฝ่ายที่เขาจะเอาสืบจะตานะมาถึงปุ๊บเขาก็ใส่ขันแก้วทั้งสามไข่ใส่ขันศีลขันน้ำตาลแล้วก็เอาครัวที่เขาเกียมมานะครัวตาลนะเอามาใส่ในก๋วยในซาบอกว่าข้าวสุกของกินข้าวสารอาหารแห้งลูกส้มของหวานขนมเอาหยังก็ได้ที่เฮาชอบมาหาได้เอาใส่ในก๋วยในซาก๋วยเหล่านั้นซาหมู่นั้นก็จะเอาเป็นเครื่องทายธรรมตาลคือครูบาอาจารย์ครบหมดเลยกู้ตนนะอันนั้นเฮาก็เอามาใส่ต่อจากขันแก้วทั้ง3เนี่ยเอามาใส่เนอะญาติโยมก็ขอเจริญพรใส่ขันศีลขันน้ำตาลใส่ขันดอกขันดวงเอาก็ใส่ต่อเนื่องกันไปเลยใส่ขันแก้วทั้ง3ก็ลวดใส่ครัวต่อลวดกันไปนะญาติโยมท่านทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็สืบจะตามมาไงกินข้าวตอนสักบึดสักเมื่อเตียงปลายบ่ายโมงก็จะนิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์เพิ่นขึ้นนั่งแต่นสังครูบาอาจารย์ที่มาร่วมทั้งหมดเฮาก็จะได้มีการโยงโอกาสนำเขามินสมปล่อยญาติโยมช่วงเมื่อไงนะก็เฮาก็ทำบุญถวายทานงานสืบชะตาเมื่อตอนเฮาก็ทำบุญถวายทานงานสะเก่าดำหัวสองต่อสองขยึกเนาะสองเวลาฉะนั้นก็ขอเจริญปอนเด้อเชิญชวนการที่เขาจะมาดำหัวสะเก่าดำหัวนี่เขาก็เกียมเกียมข้าวตอกดอกไม้เกียมขวดตานแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้ำน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์เขาก็เกียมมาส่วนสมปล่อยก็ดีดอกคำฝอยก็ดอกแก้วก็อีน่ะเขาก็เอามาใส่มะลูนมาต้องใส่ลูกบ้านมาเนอะมันจะเหม็นมันจะสาบนะเอามาใส่เพะเอาน้ำขวดหนึ่งเนี่ยขวดน้อยเนี่ยคนขวดคนขวด
มาถึงก็เทเข้าใส่จะไปมาเอาน้ำในงานเนอะอันนั้นเป็นน้ำกินแล้วไปเอาน้ำในงานแล้วก็น้ำวิทย์นะหน้านี้นี่จะไปหื้อขาดน้ำกินแล้วมาเนมาเอาน้ำในงานเนี่ยโอ้มันจะวิทย์น้ำกินบะหมี่เอาลูกบ้านมาเนอะน้ำพุทธมนต์น้ำที่เขาจะเอาสะเก้าดำหัวนะคือเอามาลูกบ้านมาก็น้ำขวดเดียวเอามาได้อยู่กะขวดน้อยน่ะน้ำยาเถี่ยควรน้ำคำเมนสมปล่อยน้ำสุมากะละวะครูบาอาจารย์เถี่ยควรอีกะว่างๆก็เกียมไว้เถี่ยกะเอาดอกคำฝอยเอาดอกแก้วกะเอาวันสมปล่อยใส่ถุงไว้ก็เอาหนังยางหัดหัดแล้วก็เอามามัดติดเอามาหัดติดกับขวดไว้ฮั่นอันนี้จะเอาไปวันที่เก้าอย่าเอาตังไว้ฮั่นอันมันจะลืมเอาไว้ฮั่นเอาถุงพลาสติกเอาหนังยืดหัดหัดแล้วก็เอาหัดไว้ตีขวดฮั่นเลยให้มันติดกันฮั่นจะไปเอาใส่เตื้อนะวันมานะก็เปิดฝาทอกทอกทอกก็เตเอาสมปล่อยเขาจงก็นี่ยะเฮือนทำนี่ยะนะนี่ตอนบ่ายนี้จะมีการได้สะเก้าดำหัวยงโอกาสน้ำเขมินสมปล่อยแล้วญาติโยมที่แจ้งความประสงค์เป็นเจ้าภาพร่วมกันยอดปัจจัยนั่นก็กำไว้ฮะนะจะไปเอามาฮืออาตมาบัดถ้าไปยื่นฮือไผ่บัดต้องไปมอบเพื่อกรรมการบัดต้องมอบเพื่อครูบาอาจารย์บัดต้องตานเตี้ยเอากำไว้ฮันก่อนจะมี2ชุดชุดแรกนี่ก็คือชุดสืบชะตาชุดที่สองก็ชุดสุมาคือเขากำไว้หันก่อนคือเขากำไว้หันถ้าเปิ่นแล้วพิธีมดได้เวลาจัดตานแล้วบ่พิธีกรเปิ่นถึงจะอ่านชื่อแล้วก็เก้าอี้ในศาลานี่ก็จัดจัดไว้คือลุกขึ้นมากรรมใน3คน3คน3คนเพราะว่าญาติโยมเขาก็5คนใน500 3คนเนี่ยก็เกณฑ์ตนก็จะห้องขึ้นมาทีละ3ละ3ละ3เก้าอี้เลี้ยงกันเนี่ยขึ้นมา3 3 3 3อีนะเนาะญาติโยมท่านทั้งหลายจะจัดเก้าอี้ไว้ให้ติดกัน3 3 3 3 3เก้าอี้นี่นะอันนั้นก็กรรมไว้ฮั่นเอาไม่หีบลูกบ้านมาเด้อเกียมไม่หีบลูกบ้านมาหนีบลูกบ้านมาเลยบ่ต้องใส่ซองบ่ต้องเอาซองใส่เพียงแต่ว่าเขาเขียนชื่อเขาก็มอกกระดาษยาวสักคืบนี่กระดาษก็ประมาณ3นิ้ว2นิ้วแล้วก็กระดาษก็ยาวสักคืบปลายเขียนชื่อเขาใส่จะต้านหาภัยก็เอากระดาษนั่นน่ะเน็บไว้มาต้องไปใส่ซองแล้วยอดปัจจัยนะถ้าไปใส่ซองแล้วเขาก็บ่ฮู้นะเขาก็บ่ฮู้บางทีเอาตานไปแล้วเออครูบาอาจารย์เพิ่นลูกไก่มาคนเฒ่าหลงหลงลืมลืมมันมีมั้งหรอเขาจะห้อมหลายอย่างเนี่ยเอาซอง500ไปจอมบนเหี้ยเหลือซอง100เอากำไว้หั่นถึงเวลาไปปักตานครูบาอาจารย์เพิ่นปิ๊กถึงวัดโอ้มาไก่แตะไก่ว่าตานเห็นร้อยเดียวก็สำคัญเหมือนกันนะบางทั้งบางทีมันตัดงานนะมันจะกั้งอ่ะคนเฒ่าบางทีจังหันหลายๆแล้วบางทีตานซองเป่าก็มีเพราะนั้นเขียนลูกบ้านมาเลยเตรียมลูกบ้านมาแต่โน่นโน่นบางทีจะตานอยู่ลมป้อมนั่งเขียนอยู่หันคลักคลักคลักโอ้ก็หูอยู่งานจะมีแล้วบักกี่วันว่างๆ 2-3 วันก็เกียมไว้กะเจว่าไปเขียนจูขำหั่นบางทีก็มันก็จะจ้าบ่ใช่หยังอ่ะญาติโยมบางทีอาตมาก็จําเป็นได้นั่งถ้าญาติโยมเขาเขียนฮะเนาะเออคนนั้นก็ห้องไปเรื่องนึงงานตั้งอื่นก็ดีไปก็เดี๋ยวก่อนนั่นเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นมันหาเย็นน่ะท่านฮั่นน่ะงานอื่นมันก็บ่เดินจะเป็นได้นั่งถ้าสัทธาก็เขียนชื่ออยู่ฮะเดี๋ยวๆรอหําคนรอหําคนเขียนชื่ออยู่บัดนั้นท่านเฮ้ยฟังเฮ้ยเออบางทีเฮาก็มาขวาย
เพิ่นพอเริ่มพิธีโอ้ฟังยังล่ําเหลือฮะก็มูนั่นเพิ่นท่าตั้งแต่เมื่อไงแล้วหรอพิธีเพิ่นว่ามี2อย่าง 9:00 นกึ่งสืบเจตาบ่าย 9:00 นดําหัวแล้วเฮามาเตี้ยง40เนี่ยเพิ่นพอจะเริ่มพิธีแล้วเนี่ยเฮาว่าโอ้ไปฟังยําล่ําเหลือท่านเฮ้ยรอก่อนกะแล้วหมู่ที่เพิ่นมาเมื่อเจ้าหั่นหรอเพิ่นมาตั้งเมื่อไงเพิ่นท่าขี้สมงแล้วเฮาจะไปเอาตัวเก่าว่าเป็นไปได้อีไอ้นั่นอันนั้นเขาก็เกี่ยมกันถ้าไผบ่สะดวกมาง่ายถ้าเขาจะมามาตอนก็มาถึงที่ห้านบ่ควรเกินเตียงเกิงกำอันบัดตันกล้ามาเอาครัวใส่ซ่านี่นะ20นาทีแล้วแล้วเขาจะมาเสาะตีนหนังเสาะอันยังแถมโอ้มันจะยุ่งเนาะญาติโยมเรื่องไรอย่างนั้นก็คือเกี่ยมไว้ไผมีสลุงก็เอามาตวยเนอะเอาใส่ครัวมาตวยแล้วก็จะได้เอาใส่น้ำเขาเมนสมปล่อยนั่งอยู่ที่หั่นถึงเวลาเพิ่นก็จะเอ่ยชื่อเอิ้นมาบอกมาเกณฑ์ครูบาอาจารย์เพิ่นก็จะคือพระสงฆ์เพิ่นสุมากันก่อนพระสงฆ์ที่อายุวัยน้อยก็จะมานั่งตั้งลุ่มอีเนาะสมาครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่มีอายุพรรษานักปกติจะนั่งตั้งบนเฮาก็ได้นิมนต์ครูบาอาจารย์เพิ่นเฮาก็สมากะละวะกันนะนะญาติโยมท่านทั้งหลายในวันที่9การเดินทางนั่นก็คือไปอู่ไปตกลงกับรถจะเอารถหยังก็ตามใจเอาเครื่องบินมาก็ได้เนาะแม่เขาเอารถชนตัวไว้ได้ก็ได้เหมารถตู้ไปได้ก็ได้เอารถเมย์มาได้ก็สบายไม่ว่ากันเอาแต่ว่าจะตกลงรวมตัวอู้กันเนออันนี้เรื่องการเดินทางก็กะคือมันเวลาพอดีถ้าจะมาสืบชะตาก็มาถึงสถานที่ก็บ่ควรเกิน10โมงนะ10โมงนี่ทำพิธีละเนาะถ้าเขาจะหอมอื่นๆนะก็หอมอื่นๆไปกะน้ำกะไฟกะบำรุงสถานที่ชำระนิสงอันนั้นก็หอมไปเถอะเนาะแต่ส่วนยอดปัจจัยที่เขาจะเอาดำหัวนี่เขาจะไปเอาเปาะเอาศูนย์แยกไว้ตีหนึ่งถ้าเขาแจ้งชื่อแล้วอีนาเอาใส่ไม่หีบหนีบไว้ฮะนะเนาะต้องเอาไปฝากไผ่เตื้อถึงเวลาก็นั่งกำไว้หั่นก็อ่านชื่อขึ้นมาเกณฑ์เสร็จแล้วก็เอามาปักปักแล้วก็เกณฑ์ปักแล้วก็เกณฑ์อีนะเหมือนเฮาทํากันนะคนที่เคยมาในเปิ้นตึงฮู้โดยนางแก้วเฮาก็ยะจะเอะที่ปัดตังเจริญก็ทําอย่างเงี้ยคนที่เคยมาเปิ้นเข้าใจคนที่บ่เคยมานี่ก็บ่เข้าใจก็ต้องอธิบายอย่างอาตมาอธิบายเนี่ยมันทั้งใช้เวลาหน่อยนะอธิบายใช้เวลาการเดินทางเรียบร้อยเรื่องกินเรื่องอาหารการกินนี่ก็ญาติโยมจะมาถวายเพนเกี่ยมกับข้าวกับปลารวมกลุ่มกันโอ้เฮาจะทํากับข้าวมาถวายเพนทุกเจ้าได้ไม่มีปัญหาเกี่ยมมาหรือจะตั้งโรงทานก็ได้ประเด็นนี้มีหลายคนแล้วหลายคนแล้วตั้งเจตนาที่จะเอาโรงทานมาร่วมก็อนุโมทนาบุญตวยเนาะมาเลี้ยงหมูเดียวกันเนี่ยเฮาก็ได้บุญต่อไปแถมเอาลงทานมาเลี้ยงดูกันถวายเพลพระครูบาอาจารย์เฮาก็ทํากันมาเอามารวมกันถวายเพลครูบาอาจารย์ทุกเจ้าพระนายได้บุญได้กุศลด้วยกันมันไม่ใช่มีมันหรอกดําหัวพระสงฆ์หลายๆอย่างเงี้ย30 40ต้นเนี่ยปีในเตื้อเดียวปีหน้าเขาก็ไม่ได้ทำที่เก่าแล้วนะปีนี้เรามนทาปีหน้าไปเมืองฝางแห่งปีไปลำปางมันเวียนกันไปอย่างนี้ปีแล้วที่โดยนางแก้วปีก่อนปัตตังเจริญเนี่ยปีก่อนนั่นที่วัดป่างิ้วเขายังจำได้อยู่ที่วัดป่างิ้วงานดำหัวนะปะแถมปีปะจะถึงจะไปเจียงไฮ้ถ้าเจียงไฮ้ยังเป้าเนี่ยเขาก็เล็งพอแล้วทำที่วัดหลวงปู่ฮะเนาะ
ม่อนจอมพ่อสะดวกดีหลวงปู่พวกก็จัดรายการตวยปุ่นเออปีหยังปีไหนปุ่นปีแน่เมืองฝางเนาะแห่งปีลำปางสุว่า67นี่เมืองฝางเนาะ67เมืองฝาง68ลำปางพวกก็69บ่นี่ปี69บ่นี่ไปเวียงป่าเป่านี่มันก็บ่ได้ทําที่เก่าแล้วนะเฮาก็ไปมาหาสู่กันนี่ยากะบางคนนี่มากุปีจําได้อยู่จําภาพนั้นได้อยู่ก็ม่วนอกม่วนใจไปได้นี่มีคนใหม่มาแถมพี่น้องตาลำปางมาเพิ่มเติมพระแถมก็มาเด้อต่างได้มาเฮียนฮู้ได้มาศึกษางานปีในพวกนี่พี่น้องลำปางจะเป็นเจ้าภาพนะเฮ้อเด้อเป็นเจ้าภาพปี68โอ้วันนั้นไปมจล.ลำปางคนเฒ่าเพิ่นไปหลายโทม่วนเด้อเพิ่นเอาข้าวซุกของกินอาหารเต็มโต๊ะเพิ่นไปเลี้ยงดูครูบาอาจารย์เออใครหันบรรยากาศอย่างนั้นใครหันภาพอย่างนั้นพระสงฆ์ก็นำปาศรัทธาศรัทธาเองก็อุ่นอกอุ่นใจได้หันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบางทีศรัทธาก็ชะเง้อชะเง้พอหาเหมือนกันเนาะโอ้ต้นนั่นมากะต้นนี่มากะต้นนั่นเป็นไผต้นนั่นเป็นไผนะศรัทธาเพิ่นก็จังยื้อพอเหมือนกันโอ้บหันก็ง่อมอ่ะศรัทธาโอ้บหันแต่ต้นนั้นหยังเพิ่นมามาหาง่อมใจบางทีนั่งหันเป็น20 30ต้นนี่ญาติโยมก็พอก็หันน่ะแต่ว่าถ้ามาหันต้นได้ต้นนึงนี่โอ้ก็จะอู้ถึงละยะอันที่3 40ต้นนั้นนั่งหันก็เฮาก็หันก็หันนะหันแล้วก็แล้วใจมันเป็นอย่างนี้หรอนะอันนี้อู้ถึงเรื่องกินยาก็ดีน้ําก็ดีบ่ฮือขาดเด้อน้ํานี่หน้าฮ้อนี่เฮาจะต้องจิบต้องกินตลอดจะไปกินนักเก่าก็จิบไปกําน้อยกําน้อยอึก2อึกอีน่ะบางคนมันบ่อิ่มมากินบึกบึกมันไปกินนักหมอกจิบนี่นะอึก2อึกน้ำหน้าห้อนนี่สำคัญอันเป็นโรคลมแดดมันช็อกนะโรคลมแดดนี่คนห้อนเข้าห้อนเข้านี่ระวังให้ดีโรคลมแดดเนาะในงานว่านั่นก็จำเป็นต้องมีหน่วยปฐมพยาบาลกันไว้มีหั่นปีคนเฒ่าเป็นลมอ่ะมันห้อนอ่ะมันห้อนอากาศห้อนอบอ้าวเห็นนี่ถ้าเฮาฮู้ตัวเฮาว่าเออมันฮ้อนแล้วบอกเฮาจะบ่ต้องไปนั่งฮะเฮาลุกหนีเฮือไปอยู่ที่โล่งๆอยู่ปืนเก้าไม้กะอยู่ใกล้พัดลมเฮือมันยาดมยาหยังก็ต้องเสาะบ่จะไปนั่งดื้ออยู่ฮะนะถ้านั่งดื้ออยู่ฮะนี่เดี๋ยวเป็นลมล่ะก้นบ่มอ่ะมันฮ้อนจ้ะยากะหยังกะก็เตรียมไว้เหียยาดมยาหอมเตรียมไว้เหียเรียบร้อยแล้วก็บางคนคนเฒ่าบางคนก็เดินทางแต่ลูกเจ้าใหญ่ๆฮู้ว่าจะมีงานวันที่9เนี่ยเอาละตี3ตี4ลูกละลูกมาแล้วก็เข้าก็บ่กินฟังกว่าบ่ทันรถเข้าบ่กินก็มาถึงงานก็เมาตื่นเมาใส่ครัวเมาหอมเพื่อพิธีจะเริ่มมาต้องห้องละเอาละหน้าเปิดเหงาเหงาๆล่ะมีหยังตกต้องเลยก็เดี๋ยวก็จะเป็นลมฉะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังการมางานคนนักคนหลายตมาก็ประมาณคนประมาณ 1,000 เนี่ยประมาณ 1,000 คนก็คงบ่ต่ำกว่า 1,000 คนเนาะวันนั้นวันที่9เนอะญาติโยมอู้เรื่องตาลอู้เรื่องกินต่อไปก็อู้เรื่องการแต่งกายการแต่งกายนี่ก็ตามใจฟีสไตล์ให้เข้ากับเทศกาลบ่จำเป็นต้องชุดขาวก็ได้จะชุดอะหยังก็ตามใจจะเกี่ยมมาเปลี่ยนนี่มันง่ายจะเป็นชุดขาวมาตอนจะเป็นชุดพื้นเมืองก็แล้วแต่เอาตามเจตนาก็ว่าจะใส่ชุดเดียวลวดเลยก็ได้ประชาธิปไตยเอาสะดวกสบายเนอะเรื่องการแต่งกายนี่จะแต่งจะย่องอย่างใดก็ชุดแล้วแต่แต่ที่จะขอความร่วมมือญาติโยมก็เอาดอกมะลิมาเหีย
พวงสองพวงเนาะคือมันหอมขึ้นดอกเกตถวากาดอกมะลิกามีปีนั่นที่ป่าตรังเจริญป้นเอาดอกเกตถวามาปัดตู้เป็นถุงใหญ่ถุงใหญ่นี่มีไปสิบถุงบนโต๊ะหอมขึ้นเลยเขาก็จัดใส่ขันไปขันไปขันไปขันใส่สลุงปัดโต๊ะออกมาดำหัวครูบาอาจารย์โอ้หอมขึ้นเลยนั่นไผมีก็เก็บมาเนอวันที่เก่านะดอกมะลิเอาห่อห้อยเฮาตัวเก่าฮะนะเอาใส่คอเปิงปีใหม่ดิแหมพวงหนึ่งเฮาเก็บไว้มันถึงมีขายหรอ3แยก4แยกไฟแดงซื้อมาเอาก็ฮักไผเฮาพอโอ้ฮู้จักไผเอาขอมอบดอกไม้ให้คุณของคอหน่อยเนาะพอถ้าอย่างนักร้องก็ฮะไผมีดอกพวงมะลินักคนฮู้จักนักเฮาก้องคอเฮากันน่ะวันนั้นน่ะเนาะเว้นทุเจ้าศรัทธาก็ออกซื้อมานักน้อยสิบพวงกาคนฮู้จักมาเกยเฮาเคารพนับถือกันก้องคอเฮากันโอ้ไอ้แม่นี่กะก็ดอกมะลิมอบเพื่อนเนาะก้องคอเลยนี่ไอ้หมอกเปิ้นสมัครผู้แทนนี่กะเนาะวันนั้นมันก็จะเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็จะเป็นความปรารถนาดีต่อกันและแห่งพวงหนึ่งเขาก็ไปเอาไปห่อเอาไปกองตีไม้กำจัตตาหานแล้วก็เอาใส่ในกุ๋ยเวลาเขาเป็นคนเกณฑ์อ่ะเขาก็เอาไปเหี่ยพวงได้สามสี่พวงเนี่ยนะเอาญาติโยมก่อนที่จะเกณฑ์นั่นก็เอาพวงมะลิไปกองหันเหียเป็นสัญลักษณ์เอากองหันไปแล้วก็เอาปัจจัยปักแล้วก็เกณฑ์พระสงฆ์อีเนอร์ในวันที่เก้าอย่างอื่นก็มีอย่างละกะฮะเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยมันก็จะมีมาเพิ่มเติมช่องที่สองนี้อาจจะไม่ได้บรรยายไม่ได้นำเสนอสาระอย่างนักมากมายตอนนี้หกโมงกึ่งแล้วก็เปิดสายให้ญาติโยมใครจะโทรมาแจ้งความประสงค์หน้าไมค์ก็ได้เนอะเดี๋ยวอาตมาจะขออนุญาตได้อ่านรายชื่อของญาติโยมที่มณฑาทิพย์นี่ก่อนมณฑาทิพย์นี่เพิ่นก็มีอยู่40รายน่ะ40กว่ารายแล้วที่เพิ่นแจ้งความประสงค์มานี่นะอ่านก่อนเนาะเจ้าภาพที่เพิ่นจะถวายทาน1พระทนัญชาวรยาโน500บาทแม่มาสิริปา500บาทอันนี้ของพี่น้องเหล่ามณฑทิพย์นะ3แม่ยุพินทิพย์แก้ว500บาท4ป้ออินสอนตะเสาพร้อมครอบครัว500บาท5ป้อประเสริฐอดเชยพร้อมครอบครัว500บาท6ป้อวิชาญประทุมทา500บาทเจ็ดป่อคำกันทวง500บาท8ป่อจรัสตันแก้ว500บาท9นายแสงตาระอั้ง500บาท10ป่อจันแสนก่อ500บาท11แม่วันเพ็ญรัตนพจน์500บาท12แม่ดวงใจจันเป็ง500บาท13นายนิคมนันตาพร้อมครอบครัวนะที่อ่านมานี่พร้อมครอบครัวหมดอ่ะเนอะ500บาท14นายวิโรจน์อินทนนท์พร้อมครอบครัว500บาท15แม่เหมยมุนวง500บาท16อาจารย์วิทิตธีระวิทยานุกูลพร้อมครอบครัว500บาท17แม่บุญมีวงสายะ500บาท18นางวราพรปทุมธา500บาท19แม่บุญปันเลิศเกียรติวัฒนา500บาทสาวป้อนรินปินตาเปีย500บาทสาวเอสป้อเขียวเรือนรักเรา500บาทสาวสองป้อแก้วแม่เพลินจิตศรีวิชัย500บาทสาวสามป้อนิลันคำล่าพร้อมครอบครัว500บาทสาวสี่ป้อทองคำตะเสา500บาทสาวห้าแม่บุญรัตน์คำหมื่นยอง500บาทสาวหกป้อจันทร์กันทวงพร้อมครอบครัว500บาทสาวเจ็ดป่อระนองสารวนาพร้อมครอบครัว500บาทสาวแปดแม่ป่อน้อยปันเปงพร้อมครอบครัว500บาทสาวเก้าป่อป่า
ปทุมธาพร้อมครอบครัว500บาท30แม่บุญทองอุทัยผล500บาท31ปอดีคำหมื่นยองพร้อมครอบครัว500บาท32ปอรองทรงปินแต่เปี้ยพร้อมครอบครัว500บาท33แม่สวัยประสานเสียง500บาทแล้วก็มีป่ออินสมแม่สายทองสุปินะฝากดำหัวมาอยู่บ้านต่งนาซายบ้านต่งนาซายถ้าจะอันรีบกันเนาะนาซายรีบุนี่นะอนุโมทนาบุญตวยเนอแล้วก็เพิ่มเติมมานี่แถม34ป่อพินิจหมื่นกัน500บาทแม่เครือวันตาจาย500บาทแม่วิไลเจริญผล500บาทป่อเศษแม่นวลยุบแก้ว500บาทนางสิริพรงางาม500บาทป่อทานางสาวจันฟองจันจี500บาทนายสมชายหล่อเนตรพร้อมครอบครัว500บาทร้อยตำรวจโทสุดจิตจุมปาจันสบตเพียรศรีปทุมธา500บาทแม่รัชนีกันทัพเป่งพร้อมครอบครัว500บาทแล้วก็มีป่อสมแม่ยุพินใจสาร500บาทอนุโมทนาแต่ว่านี่ก็มีมานี่แถมก็อนุโมทนาเดี๋ยวก่อนเด้อเปิ้นเอามาตะวานี่เอาไปตำที่ไหนอ่ะแม่สีบุตรศิริปาแม่ทองใบสันลงพินเออเอาไว้นอกปุ่นเนี่ยเออลืมเอามาไว้นี่เอาตำไว้นอกปุ่นเนี่ยเอาวันพุธก็อ่านเนาะอันนี้มีเนี้ยอนุโมทนาบุญก็ปั่นปอนก่อนเนาะปั่นปอนให้กันตรึงวันตรึงวันสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาตนะสีริสะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังแม่บัวพักชัยมาลาด้วยเนอแม่บัวพักชัยมาลาบ้านน้ำดิบหลวงทำบุญกันน้ำกับไฟกับดำหัวตัวเฮือลูกเฮือหลานเอามานี่ได้รับแล้วเมินทักแกเปิ้นโทรหาแล้วอาตมาไปอยู่วัดบอกเขาเปิ้นว่าเอาไว้ฮัดแล้วก็เดี๋ยวนี้เอามาอ่านให้เปิ้นนี้แล้วแม่สุกตัวอ่ะแม่สุกบ้านหนองอึงแม่สุกตันอินตะฟังตึงวันตานไหวไปหน้าเนอะแม่สุกบ้านหนองอึงมาเอียวหาว่านั่นบปะสักกรรมก็บ่เป็นยะวันใหม่มาวันใหม่อนุโมทนาเนอสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสิริสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังปรังอนุโมทนาที่ตกหล่นไปกะวันพุธก็ตึงได้มาแหมอยู่อันพวกก็ได้มาอ่านแถมอยู่เนอะ0998366322พี่น้องลำปางก็แจ้งที่ท่านมหาสมชาติฮะเนอะแจ้งที่ท่านสมชาติเวียงปะเป่านี่ก็จะแจ้งครูบาอาจารย์ที่เปิ้นจัดรายการก็ได้นะกู้โตนที่เปิ้นจัดรายการนะถึงครึ่ง 90.0 เวียงปะเป่าเรดิโอ103.50 ด้วยหมอกเรดิโอแล้วก็ที่ 94.5 แม่ขจานโมเดิร์นแล้วก็สถานีวิทยุที่ในเครือข่ายขึ้นสีขาวเฮานี้ครูบาอาจารย์จัดรายการกู้โตนแจ้งได้แจ้งให้ครูบาอาจารย์ว่าเออแม่ปวารณาไว้แล้วก็จะมาห่วมตุยนี่นะเอาไผจะอู้จะจ่าเจริญปอนเข้ามาเลย 6:36 นาที0998366322เจริญพรพี่สาเจ้าแม่สุแก้วดงหักมากเลยเจ้าวันนั้นท่านดูพี่เจ้ากับเจ้าแต่ก็ลืมไปบอกที่วัดแอนเจ้าบอกที่วัดอันไม่สวยหลวงเจ้าไม่สวยวันนั้นน่ะเนาะไว้สาเจ้าพันเจ้าแม่สุแก้วเปละกัญญาเจ้าไว้สาเจ้าดงหัดหนักเออแน่ๆต้องทักท้วงมาบางทีก็ลืมไปนะบางทีโยมบอกให้ฮู้แล้วล่ะไปนั่งในรถ
บ่ได้เขียนไว้เออลืมไปอ่ะงานอื่นก็มีแต่บอกกลางๆนี่ลืมต้องเขียนมาเฮ้เขียนใส่กระดาษแล้วยื่นเฮ้เจริญพรจากที่ไหนลำปางกะอำเภอเมืองชัดเจนดีเนาะอนุโมทนาโอ้ได้กะสาธุพี่น้องลำปางฟังบุญยาวาดเบิดแมลงก็ฟังกันเนอะแมลงบุตรสามโมงวันนี้มันได้ไปไหน31มีนาเบิดแมลงบ่าย3โมงเบิดอาตมาจะเข้ารายการที่บุญญาวาสนี่ก็ได้ฟังกันเนาะเบิดนะบ่าย3โมง0998366322อ้าวมีก็เข้ามาจะอู้จะสนทนาแจ้งผลการรับฟังกาอยู่ที่ไหนตั้งใดก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาหากันได้ลูกกันละกะกำลูกเตื้อตื่นกำตื่นเตื้อถ้าเป็นเมื่อเจ้านี่ก็คนก็โทรหลายเมื่อแรงก็พอให้พอดีเมื่อคืนนี่นักนี่สองทุ่มนี่นะปะทะทะโรหับบัดดันนะคนโทรกันเปิ้นฟังกันหลายเจริญพรโทรจากไหนพ่อแฉครับพ่อแฉทุกบ้านแม่จองตะบนที่ไหนดีครับแม่จองลี่ฟังชัดดีเนาะครับชัดเจนดีครับพ่อแฉลูกสาวผมแม่วันนี้สมนุกมั่นใจดีครับโมทนาสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรติดแล้วเนอฮัลโหลติดแล้วโทรจากไหนรับไปสั่งหนึ่งสุดเจ้าอยู่ที่ไหนแม่บ้านตุ้งเฟียวเจ้าอ๋อชื่อยังนะนายถนอมนางสายทองไทยมงคลพร้อมครอบครัวเจ้านายถนอมนางสายทองไทยมงคลไทยมงคลทุ่งเสี่ยวเนาะเจ้าโมทนาเนอได้มาเนาะวันที่เก้านะเจ้าสาธุสาธุเจริญพรจ้าไหว้สาเจ้าค่ะนะครูโทษจากที่ไหนอยู่บ้านจุดหลวงต้นยางงามเด้อเออโบคาดอกบัวปังลำปางยาวครั้งผู้เจ้าด้วยค่ะนะครูตีสองตีสามก็ตื่นแล้วลูกเจ้าเหมือนกันลูกเนาะเจ้าร้องลูกขวายแล้วได้การน้อยค่ะนะครูเออไปไหนไปไหนอยู่ตะคืนน่ะแล้วปิกเด็กไปไหนโอ้ไปท่านครูบอกเอางานโจ๊กของแม่สิมังคะล่ะจ๊ะได้ไปเหรอได้ไปตะคืนได้ไปสักกรรมที่จริงเพิ่นนิมนต์คืนเนี้ยแล้วก็อาตมากับติดธุระอย่าไม่ได้ไปสักกรรมอันนี้มันอาจารย์ขอบคุณค่ะพระครูชวดวรกิจโจเนอร์นี่น่ะอันนั้นเป็นถ่ายทอดจ้ะถ่ายทอดชวดตรงนี้น่ะโมทนาเจ้าสาธุเจริญปอน0998366322 0998366322อ้าวมีก็เข้ามาจะอู้จะจ๋าแจ้งผลการรับฟังจะเริญพรไอ้สารท่านพระครูเจ้าแม่เลนูฟังสถานีไหนแม่ตะกี้ฟัง104เดี๋ยวนี้ฟังมาโทรศัพท์เจ้าเออดีเหมือนกันแต่เจ้าแม่รับสั่ง500นะเจ้าเดี๋ยวเขียนชื่อไว้ก่อนเจ้าแม่เลนูชัยวงศ์เจ้าสันร้องดอนใจเจ้าโมทนาเนอร์เจ้ากลับไปจากเจ้าดอนใจสารปีแม่เรโนชัยวงศ์กลับมาเนอร์แม่เนอร์
วันที่เก้านะวันนั้นเพื่อนก็มาตานดาวติดหน้าแหนบแล้วก็วันที่เก้านี่ก็เขาก็มาก็สมบูรณ์อะศาลานะศาลามนทาทิพย์นี่เนาะเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านโทษจากไหนได้เจ้านะเจ้าโอ้โดยเจ้าเจ้าได้เจ้าชัดเจนนี่นะเจ้าฟังใน Facebook เจ้า Facebook กะเจ้าเหนือเขื่อนก็ได้อยู่กะสถานีเหนือเขื่อนนี่วิทยุมันยังบ่ค่อยชัดกันโอ้การอันนี้จ้ะเจ้าแค่อันนี้เนาะท่านเนาะโมทนาเจ้าอนุโมทนาบุญนะเจ้าท่านอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าสาธุสาธุแก้ไว้สาธุโอ้เปิ่นนั้นสะดวกเปิ่นเข้าอินเทอร์เน็ตก็ได0998366322ประเดี๋ยวนี้เต้ากันแล้วเนอะมนทาทิพย์มี44ที่เฮาฟังรายการกันนี่ก็มี44เหมือนกันนี่เต้ากันแล้วเนาะ44บวก44ก็เป็น88ได้100ซาวครั้งแห่ง32ก็นะเอาหมู่วิทยุนี่น่ะเอาฟังกันเรื่องวันหรอกที่ปากทางเจริญปีนั่นนี่โยมมาอยู่180ท่านที่แจ้งความประสงค์นะคน500นี่ก็กุมตานครูบาอาจารย์ไปติเปิ้นอยู่ไกลเฮาก็สมทบเฮาก็เปาะเฮาเปิ้นอย่า0998366322เจริญพรไว้สาเจ้าโทษจากที่ไหนฮะโทษจากจังใดโทษจากห้วยน้ำเย็นแม่ขันคำเมืองลีเจ้าอ๋อห้วยน้ำเย็นเมืองลีเจ้าฟังถึงวันอาทบัตรเจ้าวันนี้จุฟังทีว่างๆแล้ววันนี้ว่างวันนี้ก็เลยโทรจ้าวันนี้สายว่างจ้าเมื่อคืนนี้เรียกตึ้งบ่ทันเมื่อคืนได้เนาะบ่ได้เลยจ้ามันหลายสถานีเมื่อคืนน่ะจ้าลูกเจ้าเหมือนกันเนาะแม่เนาะเจ้าลูก4แม่ลูก4โมงเจ้าถ้าตื่น4โมงจ้าตื่น4โมงทุกวันจ้าดีแล้วกะจ้าฟังกูโดนกูองเจ้าโอ้อายุเท่าใดนี่74ละเจ้าโอ้ดีละจ้าเอาธรรมะเป็นที่เปิ่งที่จังแล้ววันท่านพระครูถ้าพระครูสอนได้สติดีตุ๊ดกูโดนกูองสอนได้สติเจ้าโอ้ได้ปัญญาเจ้าเฮามันต้องมาได้ทุกข์ใจละเจ้าเออดีละจ้าอนุโมทนาเจ้าโอ้อยู่ดีมีสุขเนอะเจริญพรเช้ากับพระเจ้าท่านโทษจากที่ไหนอาสองแควเจ้าแม่สีพันกันเจ้าแม่สีพันแม่สีพันห้าสองห้าร้อยเจ้าสีป่อป๋าแม่สีพันคำจันเนาะเจ้าโมทนาเนอสัตตุเจ้าก็ป่าแม่สีพันคำจันเจริญพรติดแล้วไว้สาเจ้าว่าจันแม่บัวจันในท่าเด้อบ่ได้โทรหาว่าจันเออน่ะมันโทรบ่ทันเขาเหมือนแล้วแน่ได้โทรแหน่อเจ้าอันฟังขึ้นบุญญาวาสเจ้าฟังชัดดีก็แม่ชัดเจนดีเจ้าอุ้ยแม่ไปบ่ได้เด้อวันที่เก่ามันมีแม่ป้าไปแม่อยู่คนเดียวเจ้าฟังถ่ายทอดสถานีเอาเนอแม่เนอเจ้าแม่ติดกันลังใจเนอเด้อได้มาก็ฟังถ่ายทอดสถานีเจ้าอยู่ดีมีสุขบุญกรรมบุญจูสาธุสาธุ0998366322ขอบคุณพอสถานีมจรวิทยาสงฆ์นครลำปางอาจารย์ดร.จิรศักดิ์ปันลำแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคดีเจอาจารย์เอ็มเนาะครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์พระคุณเจ้าที่
คอยดูแลสถานีที่บุญญาวาสท่านตวยอนุโมทนาเป็นอย่างสูงเจริญพรพระเจ้าท่านพระครูโทษจากจังใดโยมเมธีเจ้าหนองยางอยู่บ้านนั้นดูอำเภอไผ่พาดจังหวัดลำปางเจ้าท่านพระครูได้ยินชัดก่อแม่ชัดเจนดีเจ้าทั้งขึ้นบุญญาวาสนะเจ้าท่านพระครูลูกเจ้าหนองชื่อแม่ยังก็แม่เทียนแก้วหนองยางเจ้าโอ้ดีละวันพวกก็มาปะกันแถมเจ้าโยมแม่ทั้งทิ้งวันแล้วท่านพ่อครูสาธุเนอะจับพอดีอยู่ดีมีสุขเนอะเจ้าไว้สาในท่านพ่อครูสาธุวันพวกจะมาตีห้าวันติดก็ตีห้าวันจันทร์ก็ตีห้าเนอะตั้งนี้ไปก็มาปะทุกวันเลยตีห้าวันนี้บ่ได้เมาสองชั่วโมงวันนี้วันแรกแต่วันพวกนี้ก็ชั่วโมงแรกชั่วโมงที่สองก็เป็นพระสงฆ์รูปอื่นนะวันติดก็อาตมาก็จะจัดตีห้าวันจันทร์ก็ตีห้าวันการก็ตีห้าอีนะใกล้งานมาแล้ว0998366322จะเริญพรโอ้หลุดไปเสียเข้ามาแถมใหม่เนอะ0998366322ใครที่บ่ได้แจ้งชื่อจะมาตาในวันนั้นเลยก็ได้มาแจ้งวันนั้นวันที่9บางคนว่าโอ้โทรก็บ่จ้างท่านบัดตันแต่ใครตานก็มาวันนั้นก็ปักยอดปักอย่างมาวันนั้นเลยก็ได้ตั้งใจตานวันนั้นเลยนะอ้าวไผจะอู้จะจ๋าก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาแจ้งผลกันรับฟังสนทนาอู้จากัน0998366322อ้าวเจริญพรติดแล้วเนอะฮัลโหลติดแล้วติดแล้วฮัลโหลฮัลโหลโทรจากไหนประจันเนี่ยบ่รู้เลยอ๋อประจันกะครับผมโหได้ยินเมินนี่เนาะได้ยินเมินแล้วกูเตือนนี่โทรมาเจ้านี่มาตันหน่อยได้ครับมาค่ำซ้ําลูกเจ้าหน่อยเฮ้ยอันกะโอ้เจ้ายังเปิ้นป่อยดีเลิกวิทยุอ่ะป่อยจะดีเลิกวิทยุนี่ละครับป่อยจบรายการสบายดีเนาะสบายดีเนาะมาใหม่บ่ค่อยยังสบายครับถ้าสบายดีก็กลับไปคุมผมมากอ่ะโอ้ปีแล้วก็มาแล้วโมทนามะเอียวพอพ้องกับบ่ได้มาหันมานี่กำเตื่อที่เหล่ามนทาทิพย์นี่เชิญชวนเด้อญาติโยมมาห่วมกันปีไหนมีเตื่อเดียวอ่ะเฮาดำหัวกันเนี่ยปีหน้านี่ไปเมืองฝังนะแห่งปีไปลำปางแห่งปีเวียงป่าเป้าวนกันอยู่เนี่ย4จังหวัด3 4ตี้เนี่ยนะวนกันอยู่นี่พยาวไปเตื่อเปิ้นฟังใหม่อยู่เปิ้นบ่ฮู้จักเปิ้นบ่เคยกันแต่เตื้อแล้วก็พระสงฆ์ก็บ่มีเตื้อมีมาจัดรายการเตื้อแล้วมีพระเจ้าพระสงฆ์จัดรายการก็กันนั้นเฮาก็ได้ยินได้ฟังกัน0998366322มีหั่นตนนะอยู่พะเยานะแต่ว่าเปิ้นสะดวกรายการเมื่อวันแล้วก็แต่ว่าสถานีตั้งพะเยานี่เปิ้นรับเมื่อคืนเดี๋ยวอาตมาจะหาเวลาให้เปิ้นก่อนเมื่อคืนนะ0998366322เอามีก็เข้ามาใครจะสนทนาจะอู้จะจ๋าแจ้งผลการรับฟังก็ขอเจริญปอนโทรเข้ามาอู้จ๋าสนทนากันได้ที่หมายเลข0998366322099-8366-322เจริญพรเจ้าไอ้สายเจ้า
พระครูแม่พังอยู่ไหนอ๋อแม่พังอยู่ไหนแม่อยู่ลำปางเจ้าอ๋อลำปางบ้านยังไงไก่ล่ำลำปางบ้านไม่ไม่ปุ่มหลวงเจ้าอำเภอก็คาเจ้าก็คาเนาะเจ้าโอ้ยห้าจีไปปะพระอันครูเสียนมอจะรอเนี่ยเจ้าเออม่วนดีเนาะเจ้าเคยไปหาพระสูงพระเจ้าเปิ่นหลายตนหลายองค์เนาะห่วมกันดีเจ้าวันที่เก้าถ้าว่างกับปลากันมาเด้อมาเอามือมาเอามือกำลังใจแท้เจ้าโมทนาปี68พวกก็จะไปลำปางนะงานดำหัวนี่ปี68ลำปางเจริญพรเจริญพรติดแล้วรีวิทยุน้อยแม่ทดจากที่ไหนฟังอยู่ฟังอยู่ทดจากที่ไหนแม่เมาฟังวิทยุอ่ะปิดวิทยุเหยกรรมมันยุ่งอ่ะศูนย์อ่ะศูนย์อันคงจำหูเรื่องละอีนี่โอ้ฟังโทรศัพท์นี่กะอุ้ยฟังอยู่ฟังอยู่แล้วก็อยู่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็นั่งแต่ที่สี่อยู่ลำปางฟังบุญญาวาสลำปางฟังบุญญาวาสชัดเจนดีก่อตามนี้บุญญาวาสบุญญาวาสเนาะแม่ต้องมีม่วงอ๋อเคยโทรมาแล้วเคยโทรมาแล้วฟังทุกวันทุกคืนเลยทุกวันทุกคืนเนาะจ้าสักทีเนาะเดี๋ยวตอนบ่ายสามโมงก็มาปะกันแถมนะจ้าบ่ายสามโมงมาปะกันจ้าปะทุกวันทุกคืนดีแล้วตีสี่ก็สื่อแล้วโชคดีเนอะแม่จ้าอายุ87แล้วสาธุสาธุอยู่ลำปางพุ่นอายุ80ปลายเจริญพรบริษัทครับท่านอาจารย์ก็บุญธรรมแม่รัตนาครับผมสั่งคำฟันครับเกียมตัวเกียมรถเกียมคนแล้วกะครับเกียมละมุนละครับอันปีก่อนที่ปัตตังเจริญนี่มาก่อปีที่มีซอนอะไปครับวัดโต้บอกกองแล้วลมมาปัดโต้กิ่งไม้หักบ่ได้แล้วงานได้สักสองชั่วโมงเนี่ยนี่แม่นะครับได้ยินหวานนะครับมาแล้วฝนตกแย่ลงเนี่ยจับจังหวะดีครับครับแล้วละเอียดเนาะแล้วพอดีอ่ะสองชั่วโมงอ่ะปัตโต้โมทนาเนอร์ครับไว้สาครับเอาดอกมะลิมาตวยเฮาเคารพนับถือไผ่คนเฒ่าคนแก่เฮาฮู้จักไผ่เฮาก็เอาขอมอบดอกมะลิให้หน่อยนี่เอากองคอเอาตัวท่านเขานะญาติโยมเขามันเปิงดีเอาดำหัวกันเป็นได้เอาวันที่เก้าก็เขาเอาก่อนปีใหม่เห็นหน่อยช่วงปีใหม่ญาติโยมเขาจะอิดหลังปีใหม่ก็มันก็โยมแล้วเนาะหาเวลาบ่ได้ครูบาอาจารย์ก็ติดธุระหนักหลังปีใหม่แล้วเนี่ยนะอิดอ่อนด้วยอ่ะเอาวันที่เก้าเนี่ยนะเจริญพรไม่สาเจ้าพ่อจ่าเจ้าเธอจากที่ไหนนิตยาแจงหัวลิ้นจังหวัดลำปางในเมืองอ๋อในเมืองลำปางเจ้าฟังชัดดีก็โอ้ ฟังตลอดมาตลอดโทรมาแค่ติดเจ้าเบิดมาแรงก็มาปะกันแถมเจ้าเบิดมาแรงนี่จะไปแม่มาห่วมเด้อพี่น้องอันต้นเพิ่งนั้นเปิ้นเคยมาแล้วหรอเปิ้นเอารถตู้กันมาอ๋อยังแต่ยังได้ไปกันแต่ประตูต้นเพิ่งมาห่วมก็โทรพร้อมกับท่านมหาสมการได้ค่ะดีกะโมทนาบุญโตยกับทั้งในเมืองพี่น้องห่างชัดก็คาซบปับก็คาในเมืองแม่ทะอีน่ะก็เดี๋ยวเฮาถึงไหลหากันถึงปะกันซ้อหากันถึงปะ
เนอะปีไหนเตื้อเดียวนะมาดำหัวครูบาอาจารย์นี่ปีไหนครั้งเดียวเท่านั้นปีหน้านี่เฮาไปแอวเมืองฝางแฮมปีถึงจะไปลำปางฉะนั้นพี่น้องลำปางกับมาแอวพอเหมือนเฮามาศึกษาดูงานมาพอเปิ้นปี68ปุ่นเฮาจะได้เป็นเจ้าภาพงานดำหัวครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวเนอพี่น้องลำปางนะท่านพระครูอุดมศิริทัตหลวงพ่อเป็นโต๊ะโผเนอหลวงพ่อจะเป็นผู้นำบุญเฮานะผู้จัดรายการธรรมครูศิริธรรมบัณฑิตท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีท่านสมชาติชาติบัญโยแฮมหลายๆตนแล้วก็วันที่9เนี่ยจะมานิมนต์เพิ่นมาหมดเลยพระสงฆ์ที่จัดรายการบุญญาวาสบ่าวาพระสงฆ์พระมหาครูบาอาจารย์ทุกมุทุกโดนท่านมหานพดลท่านมหาบวรวิทย์อย่างมูนี่ก็นิมนต์เพิ่นมาหมดนะศรัทธาก็ต้องตวยตู้เจ้ามาเนอจะไปให้ตู้เจ้ามาตนเดียวนะง่อมเนอตู้เจ้ามาก็ศรัทธามาตวยแล้วก็ปี68นั่นก็อาตมาก็จะไปลำปางก็ศรัทธาไปแถมยังมันม่วนนะไปมาหาสู่กันเนาะเจิญจวนมาห่วมกันพอเวลาแล้วก็พอสมควรแก่เวลาลาศรัทธาไปก่อนเนอะญาติโยมเนอะไว้เตาอี้ก่อนป้ากันแถมใหม่โอกาสหน้าบึด3 โมงแถมกรรมอายุวโนสุขังปรัง